เมื่อครั้งบรรพกาลมีมหาสงครามระหว่างมนุษย์และอสูรกายที่กินเวลายาวนานหลายชั่วอายุคนเมื่ออำนาจของกองทัพอสูรแผ่ขยายจนไม่อาจต้านทานได้มนุษย์จึงได้แต่ภาวนาให้ถวยเทพคืนสมดุลและสันติสู่ปัตตภีท่ามกลางหาฝนที่กระหน่ำลงมาบนลานสังหารโหดจังหวะกองรับอันดุดันกลืนหายไปในเสียงฟ้าคำรามสนั่นวันไหวในสนามรบที่ความตายรายล้อมไร้ซึ่งความปราณีทุกชีวิตทำได้เพียงจับอาวุธคู่กายไว้ให้มั่นเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากสิ่งนี้ประถมบท9สาตรามีอสูรร้ายร่างยักษ์ตนหนึ่งที่เหล่ามนุษย์ไม่อาจต้านทานมันแค่ตัวเดียวล้มมันให้ได้ขุนพลผู้ห้าวหาญทำได้เพียงตะโกนสั่งทหารของตนทุกอาวุธกระหน่ำเข้าใส่ทว่าไม่มีอาวุธใดระคายผิวหนังของมันได้เลยทุกย่างก้าวของมันหมายถึงความตายร่างผู้กล้าล้มร่วงเป็นทางให้มันเหยียบย่ำจนเหลือเพียงขุนพลผู้สิ้นหวังที่สุดท้ายก็พ่ายแพ้พร้อมอาวุธในมือที่แหลกสลายทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏแก่สายตาของท่ารับใช้ผู้หนึ่งที่ได้แต่เฝ้ามองการสังหารอันโหดเหี้ยมนั้นด้วยความสยดสยองเขาตระหนักดีว่าตนไม่มีทางต่อกรกับปีศาจตรงหน้าได้เลยและแม้จะมีฝีมือปานใดก็คงไม่มีอาวุธที่จะจัดการมันได้ทาสหนุ่มผู้หวาดกลัวทำได้เพียงกระเสือกกระสนหนีตายจนพลัดตกลงไปในหลุมลึกที่เกิดจากแรงระเบิดหมดหนทางหนีเขาได้กลิ่นและเห็นภาพความตายใกล้เข้ามาทุกขณะมือที่ลนลานควานหาอาวุธเพื่อต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายจนสัมผัสเข้ากับวัตถุบางอย่างคล้ายก้อนหินแต่ให้ความรู้สึกประหลาดทาสหนุ่มเอาชีวิตเข้าแลกเขาคว้าก้อนหินนั้นกระโจนเข้าใส่นักรบอสูรด้วยกำลังทั้งหมดพริบตานั้นพลันเกิดแสงเจิดจ้าจากกำมัดของทาสหนุ่มทำให้นักรบอสูรเผลอเปิดช่องว่างร่างที่พุ่งทะยานของเขากลายเป็นลำแสงสีเขียวมรกตพุ่งเข้าใส่นักรบแห่งความมืดแรงปะทะนั้นสะเทือนเลื่อนลั่นราวอสุนีบาททาสผู้นั้นยืนมองร่างแหลกเหลวของศัตรูด้วยจิตอันสงบนิ่งกลางหลุมลึกมืดมิดที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลพลังเปี่ยมล้นในกายของชายหนุ่มแววตาของเขาไร้ซึ่งความกลัวหรือความสงสัยใดๆและนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของผู้กล้าเพื่อนำมาซึ่งแสงสว่างแห่งสันติข้าจะทำลายความมืดมิดเองนั่นใครจากทาสหนุ่มกลายมาเป็นผู้นำแห่งศรัทธาผู้ปลดปล่อยมนุษย์ออกจากอนานิคมแห่งความมืดการเดินทางทำให้เขาค้นพบตำนานเล่าขานเกี่ยวกับดาวหางอันมีสีเขียวมรกตที่แตกออกเป็น9สายชิ้นส่วนดาวตกค่อยๆถูกรวบรวมพร้อมกับกองทัพอันแข็งแกร่งและศรัทธาของผู้คนในที่สุดเทหาวัตถุทั้ง9ก็ถูกหลอมรวมเป็นศาสตราวุธวิเศษเตาไฟลุกโชนโหมประกายร้อนแรงย้อมราตรีจนแดงฉานผสานพลังจิตใจของช่างตีเหล็กยอดฝีมือ9คนพร้อมทั้งนักบวช99รูปรายมนต์ทำพิธีกว่า9ทิวาราตีผู้นำยังได้เลือกศาสตร์แห่งการต่อสู้ที่ใช้เพียงร่างกายและจิตใจเพื่อให้เกิดอนุภาพสูงสุดและหลอมรวมกับศาสตร์ตาวุธเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือมวยไทยสองสิ่งประสานเป็นพลังที่เราอสูรมิอาจต้านทานได้มหาสงครามสิ้นสุดลงบังเกิดเป็นสันติภาพอันยาวนานเมื่อนั้นผู้นำจึงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายให้เป็นปึกแผ่นและสถาปนาอาณาจักรรามเทพอันเกรียงไกรโดยมีศาสตราวุธเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและมีพลังปกปักรักษาผู้คนอยู่สืบมาให้เสียงการเล่าโดย MJ Studio